สวัสดีค่ะอาตุ๋ยนะคะ LINE @rtui แล้วก็ @appealpass นะจ๊ะเราก็ไปปักหลักดูบังเอิญรักอยู่ไงในช่วงนี้นะจ๊ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบของสดกำลังมาของสดกำลังมาทยอยมาแล้วทยอยมาเนื่องจากว่าในสถานีโทรทัศน์ช่องทีม M 25เนี่ยเขาเหมือนเขาประสบทุกช่องแหละวะประสบปัญหาการแบบออกกองไม่ได้อ่ะบางเรื่องนี่บางช่องเนี่ยถึงขั้นแบบว่ายังไม่ถึงตอนอวสานก็ไม่มีออนแอร์เนื่องจากว่าถ่ายตอนอวสานไม่สำเร็จก็อาเองก็ในฐานะแสดงก็กับปรากฏผลกระทบของการปิดกล้องได้ช้ามากๆเหมือนกันก็ไม่มีอะไรออกอากาศเหมือนจิมเอ็มเขาก็ฉายรีลันนู่นนี่นั่นทำให้เราได้ไปดูอีกครั้งนึงโอเคก็คิดในแง่ดีเพราะบางคนเนี่ยตอนที่ไม่โควิดอาจจะไม่ได้ดูสดเลยได้มาดูกันตอนที่โควิดอีกทีบางคนก็ได้ดูรอบ2ก็ได้วีดกันอีกทีนึงแต่ว่าอันเนี้ยเราเคยดูในไลน์อัพแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างและปรากฏว่าที่มาจะได้ฉายในเร็ววันนี้ละ29ตุลาคมนี้จะได้เห็นเป็นครั้งแรกวันศุกร์เนาะก็คือเรื่องนี้แค่เพื่อนครับเพื่อน Bad Buddy Series ซึ่งก็ตอนนั้นเราเห็นในไลน์อัพดูไปแล้วนิดนึงคือเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้เอามาจากในการถ่ายทำท้องเรื่องเพื่อมาตัดแต่ถ่ายทำในการเล่าเรื่องว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวของจริงต้องไปเล่นกันใหม่ฉากใหม่นักแสดงร่วมใหม่หมดเลยถูกเพราะตอนนั้นก็ถ้าเห็นเป็นเขาโครงทุกอย่างก็ยังไม่ได้ลงตัวมันเป็นแพลนของปีนั้นๆน่ะเนาะตอนนี้เขาก็ถ่ายทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วรอออกอากาศแล้วล่ะแล้วเขาก็ตัดตัวอย่างจากไอ้ที่เขาถ่ายไปแล้วเนี่ยมาให้เราได้ดูงั้นเราไปดูตัวอย่างที่เขาตัดมาจากในละครกันดูดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปจ้ะเนี่ยคือตำนานความรักวงความขัดแย้งของทั้งสองครอบครัวเลยดูยังไงมันก็ไม่ยามล้างมันครึ่งแล้วขีดเส้นไปเลยนะถ้าเกิดปัญหามันเยอะนะเรียวพูดมันต้องเจ็บถ้าเพลงของลูกพนันเดียวกันบ้านเรื่องราวของหนุ่มสองคนที่เกิดในบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ไม่ถูกกันเฮ้ยเกินเส้นอ่ะตั้งใจใช่ป่ะพ่อก็ไม่ถูกลูกก็ไม่ถูกด้วยช่วยหลีกไปได้ไหมยังไงกูก็ถอยมือไม่ได้หรอกเขาทั้งคู่ต้องพยายามหักห้ามใจเพื่อรับอีกฝ่ายแต่โชคชะตาก็มักพัดพามาให้ทั้งคู่วนเวียนมาเจอโอ้ยกูต้องชิงอะไรกูว่างั้นแหละจากกันมาตั้ง3ปียังกลับมาเจอกันอีกเนื้อคู่ชัดๆเลยเรียกเจ้ากรรมนายเวรเถอะอยู่ใกล้มันทีไรแม่งไม่เคยจบสวยเลยสัตว์แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็หักห้ามใจตัวเองไม่ไหวเลยทำได้แค่ปิดบังความสัมพันธ์เอาไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ที่กูมาเนี่ยเพราะกูไม่อยากชนกับมึงเว้ยไม่เข้าใจเดี๋ยวจากคนที่ไม่ควรเป็นเพื่อนกันสู่คนที่รู้สึกกันเกินกว่าคำว่าเพื่อนเชฟขวัญเลียมไวเวอร์ชั่นกูว่าปังแน่นอนจากแฟนมีต่อได้เลยนุ้ยมาเลยดิเฮ้ยเฮ้ยเขามาเล่าพวกแม่งเริ่มก่อนดีอ่ะพวกกูก็เลยแบบชอบความสัมพันธ์มันนิดๆหน่อยๆมึงก็แค่นั้นเองอุ้ยถ้าพวกเพื่อนแม่งรู้เรื่องเนี้ยมันจะยอมเลิกปะวะมึงเองดูในความสุขอะเราได้แข่งอะไรกับคุณมึงก็เหมือนกันหรือเปล่าก่อนกูขนาดนี้เอากูเป็นแฟนเลยป่ะคนอย่างมึงอะนะจีบง่ายจะตายอย่าดีแต่ปากทำจริงให้ได้ก่อนค่อยมาพูดแล้วมาแข่งกันใครรู้สึกก่อนแพ้เดี๋ยวดิวโถหาเรื่องเอาจริงว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้บ้านเราสองบ้านดีกันเลยก็ได้นะเว้ยมีใครอ่ะครับทำไมต้องมีมึงด้วยเพื่อนแม่แม่แน่ไปเลยจับบ้าเหรอเฮ้ยหมอเลยนะแพ้วันนึงแม่มาปูขึ้นมาแล้วเนี่ยไหนบอกว่าต้องแก้มันเป็นไม่รู้จักกันไงยังไงนี่มึงกำลังเล่นเกมอะไรกับกูอยู่อ่ะกูอัดเป็นนะเว้ยที่ตลกก็ฟังเพื่อมาหายไปใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ๊ยโอ๊ยแล้วที่บ้านเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องมารยาทเลยไงพูดจาเขาดีๆหน่อยแล้วสอนด้วยไหมว่าถ้าเกิดบ้านไหนเขาไม่ต้อนรับเนี่ยอย่ามาวุ่นวาย
โอ้ยลำบากอ่ะโอ้รอยล้างยากจะประสานเราสองคนมันก็ต้องมีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะมึงก็รู้ถ้าเลือกแค่นี้กูทนไม่ได้อ่ะจะคบกันต่อไปยังไงวะมึงอยากเป็นเพื่อนหนูป่ะแล้วมึงอ่ะเพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้ชอบลูกหน้าปกหน้าติดตามอ่ะตอนแรกมันแบบมันเป็นแบบจริงๆแล้วมันเหมือนคอนฟลิกต์ที่มันอะไรมันจะยังไงอะไรเห็นแล้วว่ามันจะนำพามาสู่อะไรได้บ้างอ่ะคือมันจะโผงผางโฉงฉางในช่วงแรกๆแล้วมันก็จะค่อยๆขำยิ้มแบบในเกมการทดสอบใจของพวกเขาทั้งสองคนในการยั่วของทั้งสองคนและท้ายที่สุดเนี่ยพอมันเป็นเรื่องจริงแล้วอะสถานการณ์รอบข้างคือคุณอยู่บนความแบบความขัดแย้งมันต้องมีแบบอะไรที่แบบไม่เบาอะไม่เบาแล้วก็เขาสองคนแบบเด็กสองคนนี้โอมกับณนนท์อ่ะเขาเป็นคนปาแบบเอาเรื่องเอาราวอ่ะแล้วเล่นไม่ยอมคนอ่ะได้ดีวันนึงเมื่อจะทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะตกเป็นของเราพ่ายแพ้ในเกมรักอะไรเงี้ยมันเอาจริงที่ชอบเคมีดูเข้ากันมากแบบใน3นาทีนี้พาเราไปสู่จุดนี้ได้เนาะแม้แต่โอมนี่คือแบบเขาเล่นมาหลายเรื่องแต่ไม่รู้สึกหวงที่จะให้ณนนท์ได้อ่ะณนนท์นี่เล่นวายเรื่องแรกก่อนหน้านี้เล่นชายหญิงเรื่องเล่นเด็กอะไรเงี้ยอย่าแล้วนักแสดงสมทบอ่ะทีมรุ่นใหญ่แน่นมากเรียวพูดไปก่อนเรียวพูดเอจุ๊ยปฐมวาทอันนี้บ้านหนึ่งก่อนบ้านโอมเออแล้วก็บ้านหนึ่งเป็นพี่เอประสินกับเปิ้ลพาดีแล้วก็เพื่อนของแต่ละฝั่งอีกอะเยอะมากเลยดูเห็นน้องเกรกตะกี้หมอแพรแล้วก็น้องที่ผมแบบจริงๆหน่อยอะคือน้องที่เล่นเป็นเด็กถาปัดกับเต๋ออะอ๋อเพื่อนรูเมทต้องสังเกตเห็นเอ้ยไม่เบาแต่ว่าแบบเขาถ่ายภาพสวยอะแล้วก็ประณีตอีกไอซีนถังขยะน่ะถ้าทางจะวุ่นวายน่าดูยุ่งน่าดูเนาะเหมือนแบบการเล่าในแค่นั้นน่ะที่เป็นความหมายแบบทำให้เห็นปัญหาเพื่อนบ้านนี่โลกแตกซึ่งไม่มีใครยอมใครจริงถ้ายอมนิดนึงก็จบแล้วแต่ถ้าอีกฝ่ายนึงกวนตีนสักนิดนึงอ่ะอีกฝ่ายนึงก็ยุขึ้นน่ะยาวมันจะกลายเป็นพิพาทยาวเหมือนพระพิฆาตปูนพระพิฆาตปูนเวอร์ชัน2021แต่ในซับมันขึ้นว่าเป็นโรมิโอแอนด์จูเลียต2021สองตระกูลอะเนาะจริงแล้ววันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่มารู้เนี่ยมันยังไงดีรอดูก่อนอาจจะสีสันเยอะสีสันก็เยอะมุกมึกอะไรก็ถ้าจะแพรวๆอยู่มีช่วงหนึ่งที่ความคาดหวังของคนคือมึงต้องไม่ถูกกันน่ะแต่ว่าตอนนี้กูละลายไปแล้วอะมันก็ต้องมีช่วงมันมีท้องเรื่องให้เล่นเยอะแยะไปหมดดูผลงานน้องโอมมาหลายเรื่องโอมเล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆเล่นเก่งอยู่แล้วนะเรื่องนี้ดูแบบน้องใช้สายตาได้ดีมากเลยอ่ะก็ตาเอาเรื่องหน้าดูอ่ะต้องรอดูเขาในเนี้ยมีอะไรเหตุการณ์มันพร้อมจะอุบัติมากมายนะแล้วเราจะได้เห็นว่าเขาพาเราไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละฝีมือพี่ออฟกำกับอะเนาะปล่อยใจได้พี่ชอบเพลงมากเลยอะใช่เพื่อนเขาไม่ทำกันแบบเนี้ยคนที่แบบกูไม่คิดแม้แต่จะเป็นเพื่อนกับมึงไงเพราะมึงเป็นคนที่แบบบ้านมึงกับกูไม่เผาผีหรอกแต่ว่ามันข้ามมาจากเพื่อนไปเลยไปดีใจอะเดี๋ยวต้องรอดูหน่อยในการจะเผื่อรู้จักตัวตนเขามากขึ้นดูหน่อยครั้งแรกโอมนันนนมานั่งรีแคปเทเลอร์อ่าสวัสดีครับผมนุ่นครับผ
ผมโอมพวัตครับผมเรามาจากซีรีส์เรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนครับแบบบอดี้ซีรีส์ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในคอลัมน์มินท็อกนะครับผมในมินแมกกาซีนวอลลุ่มที่6ครับผมสุดยอดเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียกว่าอะไรดีอ่ะว่ามารีแคปมารีแคปเทเลอร์ตัวที่เราเคยดูไปแล้วครับเป็นไพลอตของแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับครับผมจะเรียกว่ารีแอคก็ไม่เชิงเพราะว่าเราดูกันหลายรอบแล้วครับผมนะครับก็จะเป็นรีแคปแล้วกันนะครับผมกับไพลอตของแค่เพื่อนครับเพื่อนครับเอาคุยแค่ซีนแรกก่อนพอถ้าพอตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันมีสิวอยู่ตรงจมูกตรงเนี้ยซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีอยู่ตำแหน่งตรงมุกปะเนี่ยไม่มันขึ้นมาแบบจังหวะมันได้พอดีเลยครับจังหวะเวลาแบบจะมีงานสำคัญใช่สิวมันจะมีสิวขึ้นเอาใหม่นี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องไปต่อจำได้ไหมว่าเรามีการพลาดอะไรกันเกิดขึ้นไหมกับการถ่ายคิวบูเป็นซีนแรกของการเปิดหัววันในวันนั้นเลยจำได้ว่ามีการพลาดแต่จำไม่ได้ว่าพลาดตรงไหนผมก็จำไม่ได้ว่าพลาดตรงไหนผมรู้สึกว่าผมเจ็บตัวคุณก็เจ็บตัวแต่มีการพลาดอยู่ใช่แต่มีเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆก็คืออ๋อมีทีมงานอยู่ข้างในด้วยครับในฉากอยู่ในกลุ่มเพื่อนย้อนกลับไปฉากเมื่อกี้บ้านเนี่ยคิดว่าในธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันจะมีบ้านที่มันตรงข้ามอะไรอย่างงี้มั้ยมีหมายถึงแบบตรงข้ามแบบมันใกล้มากเลยนะคือปกติอ่ะมันก็ถ้ามันไม่มีมันจะมีบ้านให้ถ่ายมั้ยล่ะเอาจริงๆเออข้ามเลยก็ได้ถ้าจริงเนาะอันนี้คงบอกเลยว่าเป็นบทที่เหมาะกับพวจีสว่างดีที่สุดนะครับความสกมกความสกปรกนะครับนี่ก็สกมกไม่แพ้กันนะครับเนี่ยเลียโอ้โหเพอร์เฟคชันนิสต์เลียด OCD มึงไม่กินดีๆให้เสร็จก่อนนะทำไมก็คุณรีบแบบนี้อ๋อรีบมันไม่ทันเวลาแล้วอะไรวะเรียกว่าเป็นแฟกต์ที่ทีมงานคุยเล่นกันเพราะมันแค่ไพลอตมันไม่ได้แบบละเอียดมากเท่าไหร่สังเกตนะครับตรงหลังพาร์ทเนี่ยนะฮะจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับนั่นคือช่วงที่ปานกับพัดยังไม่เกิดนะฮะครับแต่ซีนต่อไปที่มีพัดกับปลาแล้วมอเตอร์ไซคันนี้นะยังอยู่อยู่เลยฮะก็เป็นมอเตอร์ไซรุ่นตำนานรุ่นตำนานคือ17ปี10เท่าไหร่วะมันควรจะ16ได้ๆๆนะฮะปีนี้นะฮะมอเตอร์ไซค์อยู่ที่เดิมนะฮะ16ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่คุณไม่ได้รีแคปแล้วนี่คุณกำลังจับผิดแล้วเนี่ยไม่ได้จับผิดมันคือการแบบบอกเป็นแฟกต์ขาวๆครับผมใช่ป่ะล่ะเราได้มีการถ่ายทำไปบ้างแล้วบางส่วนนะแล้วก็ซีนที่เราเห็นกันในเทเลอร์ในตัวไพลอตเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ถ่ายจริงมันมีไปอยู่ในซีนด้วยนะแต่แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรแต่ว่าเปลี่ยนซีนนิดหน่อยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมูดหรือว่าการแสดงหรือว่าความหมายในซีนมันเหมือนเดิมเลยนะอยากให้ดูกันว่ามันยังไงพอได้ตีความออกมาแบบละเอียดแล้วถ่ายทอดมาเป็นแบบยาวได้แล้วไม่ใช่ใน2นาทีอ่ะมันจะถูกขยายความออกมายังไงว่าเป็นซีนที่ทำให้นักแสดงทุกคนซกมกที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าวันก่อนถ่ายฝนตกใช่แล้วสนามมันเปียกแล้วเราก็ใช้สนามฟุตบอลที่เป็นสนามหญ้าจริงใช่ก็คือวิ่งไปแล้วล้มคู่แข่งกันตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องเล่นต่อผมกำลังตื่นเต้นกับซีนนี้มากเลยเพราะว่าในการถ่ายจริงๆอ่ะยังไปไม่ถึงการถ่ายรับบี้เนี่ยใช่เดี๋ยวต้องดูว่าตอนไปจริงๆจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวตอนนั้นเขาถ่ายทำอยู่นะผมแอบเล่นเกมจริงๆนะฮะผมแอบเล่นเกมในซีรีส์จิมเขาบอกให้เล่นเกมนะครับครับผมดีครับอุ๊ยซีนี้ก็เหมือนนนท์อาจจะแอบถึงจริงนะครับเนี่ยดูจากสายตาพอดีเลิฟลักครับซ้อนจักรยานผมอยู่แล้วคุณนนท์คุณก็หันไปมองด้วยสายตาแบบเนี่ยอึ้งเลยผมสงสารเลิฟลักครับที่ต้องมาอยู่ข้างคุณครับอันนี้คือพฤติกรรมของคนเกิดการที่ยัดเยียดความเหม็นของตัวเองให้กับคนอื่นได้รับลมการแสดงออกด้วยความรู้สึกจากคนที่ไม่มีวันเป็นเพื่อนจากคนที่ไม่มีวันเป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่เออใช่สู่การเป็นจากคนที่ไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนได้มึงเดี๋ยวให้คนดูตีความเหมือนเราแล้วกันตีความอะไรเขามีบอกอยู่ดีทุกคนดีแบบดีจริงอ่ะบอกเลยว่าทีมงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเบื้องหลังทีมทุกทีมเบื้องหน้าครับตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆครับผมขอติดตามด้วยอ๋อแล้วผมมีอย่างนึงผมอยากรีแคปคือไพลอตเนี้ยผ่านมาประมาณปีนึงน่าจะยังไม่ถึงปีด้วย3,200,000วิวแล้วครับผมโอ้ต้องขอบคุณที่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เรียกว่าต้องขอบคุณมากเลยครับผมทุกวิวที่กดเข้ามาดูแล้วเรียกว่าขอบคุณเราตั้งใจตั้งตารอกับแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากก็รับรองนะครับว่าพวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเนาะครับผม
เราอยู่เราสองคนนะครับอยู่ในมินต์แมกกาซีนวอลลุ่มที่6นะครับผมก็ไปดูกันได้มีทั้งรูปที่แบบว่าลุคที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่เรียกว่า exclusive มากครับแล้วก็มีการถ่ายโฟโต้ช็อตช็อตนึงที่ผมก็ไม่เคยถ่ายมาเลยนะครับยังไงก็ฝากดูด้วยนะครับนมหงในตำนานครับครับผมแล้วก็ที่แน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับครับแค่เพื่อนครับเพื่อนครับเร็วๆนี้ครับใช้คำว่าคัมมิ่งซูนเหมือนเดิมครับผมยังไงพวกเราก็ตั้งตารอถ่ายอยู่นะรอสถานการณ์ดีขึ้นพวกเราพร้อมที่จะกลับไปทำงานเต็มที่เลยครับยังไงฝากด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับมีพี่ทีมงานนี่ไปเล่นเป็นเพื่อนครับสไลด์ไป1ดอกใช่น้ำมันแอ่งน้ำขึ้นมันแบบเหมือนแบบเหมือนเมียเห็นกับคุณเรื่องนี้ก่อนเห็นกับคุณเรื่องนี้ก่อนจากคนที่ไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนกันได้สู่คนที่ไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนกันได้เป็นได้แค่เพื่อนมันเป็นคำเท่ๆเนาะแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจากคือไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนกันได้ไม่มีวันเป็นเพื่อนกันได้มาสู่คนที่ไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนกันได้มันคืออีกความหมายนึงแหละดีจังเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยตอนนั้นอารู้สึกว่ามันดูเบาอ่ะแล้วมันยังไงว่ามันทะเลาะกันไปมาหรือมันยังไงแต่หลังจากที่ดู3นาทีเมื่อกี้ไปแล้วคือแบบเราจะได้ของเพียบได้อรรถรสมากเพื่อนบ้านที่ชังขี้หน้ากันน่ะมันชังลึกนะเพราะแม่งเป็นเห็นทุกวันศัตรูอื่นมันไม่ได้จะเห็นทุกวันน่ะแต่อันเนี้ยเขาทำอะไรก็อีเขาไปหมดอ่ะบางทีก็ไม่ได้จะทันเรื่องไม่ดีนะก็ตีความเป็นแย่ไปหมดแล้วดังนั้นอ่ะวันที่คนเป็นลูกมันรักกันอ่ะไม่เบาไหนจะเพื่อนอีกเพื่อนก็เป็นศัตรูกันนะทีมเพื่อนก็เกลียดกันอีกไม่ถูกตัวต่อยตีกันอีกยากอ่ะปมเนี้ยน่าสนใจไหนจะชายชายอีกโอ้โหเขาสองคนเคยทะเลาะกันมาลึกวันที่เขาต้องร่วมแรงร่วมใจกันลึกอ่ะมีเขาสองคนเท่านั้นอ่ะที่จะรู้ความจริงนี้ได้แล้วเขาจะทำยังไงให้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นที่ยอมรับสำหรับคนรอบข้างได้มันไม่เบาอ่ะน่าสนใจมากเราจะมาทำการดูสดกันให้เป็นไปได้เหมือนอย่างตอนที่เราดูนิทานพันดาวอย่างตอนที่เราดูปลาบนฟ้าพอดูเสร็จก็มาไลฟ์คุยกันใช่ให้หายอัดอั้นตันใจเนาะก็ดีมีเพื่อนดูแล้วก็มีเพื่อนคุยหลังจากละครจบจ้ะงั้นเราเจอกันทุกๆวันศุกร์เท่าที่จะเป็นไปได้นะค่ะไปแล้วน่าดูมากบ๊ายบาย